อาร์ตพสุจัดเมนูไก่ทอดน้ำพริกปลาร้า300กล่องบรรเทาทุกข์ชาวพม่าออกมาแสดงน้ำใจด้วยการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารอย่างไม่หยุดหย่อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุจบานแย้มที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดไวรัสโควิด-19 เกือบทุกวันโดยวันนี้หนุ่มอาร์ตได้ลงมือทำไก่ทอดน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงจำนวน300กล่องเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือชาวพม่าที่ตลาดกุ้งหลังเจ้าตัวเห็นเมื่อวันก่อนที่มีคนมารอรับสิ่งของต่างๆกันเป็นจำนวนมากซึ่งการส่งมอบหนุ่มอาร์ตได้นำอาหารกล่องที่จะทำไปมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าไปแจกชาวพม่าในพื้นที่ด้านในเพื่อความปลอดภัยตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอาร์ตพสุจมอบอาหาร300กล่องบรรเทาทุกข์แรงงานพม่าตลาดกุ้งน้ำใจคนไทยอาร์ตพสุจทำอาหารกล่องช่วยเหลือชาวเมียนมาจังหวัดสมุทรสาครหน้าอิจฉามาอาร์ตพสุจแค่นอน2วันน้ำหนักก็ลดลงคนบันเทิงใจพักดีอาร์ตพสุจร่วมแจกอาหารน้ำดื่มวันเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินธัญวัฒน์ชมอาร์ตช่วยสังคมวอนทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างการศึกษาให้ลึกซึ้งห่วงใยไปทั่วอาร์ตพสุจยินดีรับบริจาคซื้อหน้ากากแบ่งคนไร้บ้านอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ขำไม่ออกลือสนั่นพีเคติดโควิดเจ้าตัวยันด้วยผลตรวจขำไม่ออกลือสนั่นพีเคติดโควิดเจ้าตัวยันด้วยผลตรวจข่าวลือเรื่องอื่นอาจจะปล่อยชิวได้แต่เจอคนปล่อยข่าวว่าพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรติดเชื้อโควิดบีเจหนุ่มไม่ชิลแล้วรีบเข้าตรวจหาเชื้อทันทีเพราะเจอลูกค้ายกเลิกงานวันเดียวถึง3งานเมื่อผลตรวจออกมาเจ้าตัวก็นำออกมาโพสต์ยืนยันว่าผลตวจ.โควิดออกแล้วผมไม่มีอะไรสบายดีนะครับเมื่อวานตอนเช้ามีคนปล่อยข่าวว่าผมติดโควิดไม่ถึงชั่วโมงลูกค้า3รายการโทรมาแคนเซิลหายไปก็หลายอยู่ในวันเดียวทั้งที่รู้ว่าผมไม่ใกล้สถานที่โควิดแถมออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานทุกคนที่คุยแซบโทรมาด้วยความเป็นห่วงทำให้รู้เลยว่าครอบครัวนี้รักกันจริงทำงานอย่างมีคุณภาพให้ลูกค้าทุกคนได้หมดด้วยความสบายใจแล้วนะครับส่วนใครปล่อยข่าววันจันทร์มีโดนฟาดนะครับโบ้ผมเรื่องออกจะเครียดแต่เจอเจตรึงเรื่องปีเกิดของดีเจหนุ่มว่า1973วันหลังเรียกเพื่อนเจก็ได้นะงั้นผ่านปิดฉากดราม่ามาโฟกัสกันที่เรื่องอายุกันทันทีนางฟ้าเดินดินแพนเค้กส่งขนมล็อตใหญ่ให้น้องๆเนื่องในวันเด็กนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิดส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิจจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามาสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิดมาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆจ้า
รมขอโทษแต้วขออภัยผู้ได้รับผลกระทบเผยไทม์ไลน์ที่ร้านดังโควิดเปิดไทม์ไลน์เฟรมผู้จัดการส่วนตัวนางเอกแต้วหลังติดโควิดไปเที่ยวสถานบันเทิงดังยันไม่ได้เจอแต้วตั้งแต่28ธันวาคมขอโทษทำให้วุ่นวายเฟรมผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรโพสต์ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงทำลายของเฟรมนะคะพร้อมแถลงการว่าเฟรมเดินทางไปเชียงใหม่วันที่31ธันวาคมและไปที่ร้านวอร์มอัพจากนั้นวันที่4มกราคมเฟรมกลับมาที่กทมและออกไปพบเพื่อนเพื่อนก่อนจะทราบว่าพบผู้ติดเชื้อไปที่ร้านวอร์มอัพพอทราบข่าวในคืนนั้นวันต่อมา5มกราคมเฟรมก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีซึ่งเฟรมทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อในวันถัดมา6มกราคมช่วงค่ำโดยทางโรงพยาบาลก็ส่งรถพยาบาลมารับไปแอดมิดในทันทีตั้งแต่ทราบผลเฟรมได้มีการเขียนไทม์ไลน์อย่างละเอียดพร้อมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โดยคาดหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการประกาศไทม์ไลน์ของเฟรมออกไปอย่างเร็วที่สุดพร้อมรีบแจ้งเพื่อนทุกคนที่ใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับเชื้อให้ทราบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการประกาศไทม์ไลน์การเดินทางของเฟรมออกไปวันนี้เฟรมเลยมาขอแจ้งไทม์ไลน์ของเฟรมอย่างละเอียด เบลอดีราเล่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของแท็กพรัญญูเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องพรัญมาเติมเต็มชีวิตคู่แล้วหนึ่งคนแต่เรียกว่าแทบไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานของคู่แท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดีราเองตระกูลออกมาให้เห็นกันเท่าไหร่แต่แล้วล่าสุดก็ได้เห็นมุมนั้นของทั้งคู่ซึ่งทําเอาหลายคนถึงกับยิ้มตามเมื่อเบลอดีราได้ออกมาเล่าโมเมนต์น่ารักรักสุดมุ้งมิ้งของแท็กที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ภรรยาแบบงงๆมายื่นดอกกุหลาบให้หนึ่งดอกกับภรรยาในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีซึ่งเบลได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวันนี้อยู่ดีๆก็เดินถือดอกกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้แบบงงๆให้เราก็นึกว่าไปได้จากเด็กขายมาลัยที่สี่แยกดินแดงมาหรือไม่ก็ได้มาจากเอฟซีจากกองถ่ายมาแน่ๆยังถามไปงงๆว่าใครให้มาเหรอจนนางบอกว่าเอาอุตส่าห์สั่งมาให้วันนี้วันแต่งงานเรามีอะไรอะลืมอ้อจริงด้วยเยยขอบคุณค่ะบบดอกเดียวก็รักแหละถึงกางเกงในม้นก็รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้หนึ่งสแตนนิเวอร์ซารีใครจะไปรู้ว่าหนุ่มลุกกวนๆอย่างแท็กก็มีโมเมนต์แบบนี้กับเขาเหมือนกันน่ารักมากจ้าคู่นี้แท็กเบลอดีราย้ำชัดรักยังดีเจ็บเพราะคำบูลลี่ทำไมเมียแท็กพรัญญูหน้าตาน่าเกลียดแท็กพรัญญูพร้อมหน้าครอบครัวน่ารักมากภาพเล่าเรื่อง